กันเถอะมาเล่นกันเถอะพี่ปูหนูไม่ได้หาเลยนะพี่แสงของหนูคือแสงธรรมะเมาช่ำยำบันทังเดือดของแท้ค่ะปูมันธนาสุจทนขอซัดกลับลินลี่เหงียนด่าแรงกลางโซเชียลแถมติดแฮชแท็กชวนแบนเหงียนหยุดให้แสงมันสักทีเป็นดราม่าร้อนฉ่าให้ตามเผือกได้ไม่พักเลยค่ะสำหรับศึกวิวาทระหว่างปูมันธนาและลินลี่เหงียนที่ยิ่งกว่ามหากาพย์ยืดเยื้อมาถึงปลายปีนอกจากเรื่องติดหนี้ติดสินแล้วยังผุดประเด็นใหม่มาให้ซดเกาเหล่ากันได้เรื่อยๆล่าสุดก็เปิดศึกกลางโซเชียลหลังทางปูมันธนาสุจทนโพสต์ไอจีฟาดเดือดคู่กรณีรัวๆว่าหยุดให้แสงสักทีพอข่าวเงียบไม่มีงานก็เริ่มออกมากุข่าวเพื่อให้ตัวเองมีแสงทุกคนก็รู้ว่าฝั่งนั้นด่าเธอเพราะอยากดังอยากมีงานในวงการคนแบบนี้ควรให้ค่าหรออดีตทำงานอะไรก็รู้ๆกันอยู่แถมตอนนี้ยังจะมาแย่งอาชีพคนไทยอีกและไม่จบแค่นี้ค่ะปูมันธนาได้มาเดือดต่อที่คอมเมนต์คนจริงแท็กจริงแท็กชื่อ IG ของลิลลี่เหงียนซัดกลับแบบไม่เกรงกลัวว่าคนอื่นเขาต้องไต่เต้ากว่าจะได้งานได้อะไรมานางนี่มันใช้อะไรไต่หรือคะมันถึงได้ก้าวกระโดดแบบนี้ถ้ายังไม่หยุดหิวแสงหรือหยุดด่าคนที่หล่อนเคยหักหลังก็จะออกมาให้ข้อมูลเรื่อยๆแล้วก็วอนเลิกโกหกสร้างภาพได้แล้วว่ามีผัวรวยได้เงินมาเพราะขายของหรือขายอะไรก็พูดความจริงออกมาทำอะไรมาก็รู้ๆกันอยู่ช่วงนี้เงียบๆไม่มีงานก็เลยกระหายแสงถึงกับต้องกุข่าวขึ้นมาแน่จริงก็ทำมาหากินเองอย่าใช้ชื่อเสียงของเธอมาหากินสิมีความสำนึกบ้างอายบ้างไหมที่หากินกับชื่อเสียงคนอื่นมันทุเรศอย่าทำตัวเหมือนคู่กรณีของเธอเลยอ๋อได้ข่าวมาว่าจับมือรวมหัวกันรับงานแพ็คคู่เพื่อหากินบนชื่อเสียงของเธออีกยาวขอฝากไว้ตรงนี้ว่าหัดมียางอายบ้างการได้เงินเพราะใช้ชื่อเสียงคนอื่นมาหากินมันไม่น่าภูมิใจเลยสักนิดด่าแรงขนาดนี้ทางลิลลี่เหงียนก็ไม่ทนฟังอยู่ฝ่ายเดียวออกมาเคลื่อนไหวอัดคลิปสุดปั่นฝากถึงพี่ปูว่ามาเล่นกันเถอะพี่ปูสงสัยไม่มีเพื่อนเล่นพี่น่าจะเหงาคอมเมนต์ไม่จบสิ้นเล่นบทอะไรดีที่พี่ปูถนัดอ๋อยืมเงินแล้วไม่คืนทำร้ายกันแล้วฟ้องกันเพราะคนที่ยืมเงินแล้วไม่มีเงินคืนเขาเลยต้องฟ้องเรามาเล่นบทนี้กันดีกว่าหนูจะเป็นเจ้าหนี้ส่วนพี่เป็นลูกหนี้หรือว่าอยากได้บทไหนบอกได้นะส่วนเรื่องที่โดนขุดอดีตนั้นสาวลิลลี่เหงียนก็ตอบกลับว่าจะขุดอดีตหนูทำให้เสื่อมเสียแม่จ๋ากลัวจังเลยถ้าประชาชนรู้อดีตเขาจะไม่รักแน่เลยหนูจำไม่ได้เลยว่าทำอะไรไม่ดีหรือเปล่างั้นพี่ปูไปขุดให้หนูหน่อยนะจะได้ดังระเบิดมีคนรักคนเกลียดก็เป็นเรื่องธรรมชาติหนูไม่ได้หาแสงกับพี่แสงของหนูคือธรรมะอัดคลิปมาเย้ยขนาดนี้ทางปูมันธนาก็โพสต์รัวๆเลยว่าฝั่งนั้นออกมาอัดคลิปด่าตามนิสัยเดิมมีปัญหาอะไรก็อัดคลิปด่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะเธอจะได้ฟ้องหมิ่นเพิ่มแถมมีหลักฐานชัดเจนตอนด่าทำหน้าตาน่ากลัวสงสัยร้อนตัวที่ถูกถามถึงอาชีพเก่าและสาวปูก็ยังเกริ่นๆว่าเธอรู้สาเหตุที่ลิลลี่เลิกรากับนักการเมืองนะอีกไม่นานโดนเล่นเรื่องนี้แน่พร้อมทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็กชวนแบนอีเหงียนด่าแรงว่าเป็นต่างด้าวแย่งงานคนไทยงานบางงานก็ทำไม่ได้เป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่อีกฝ่ายก็ไม่กลัวสาวปูเลยขอเตือนอีกฝ่ายไว้ว่าระวังเพื่อนเก่าเอาข้อมูลออกมานะจำได้ไหมจ้าว่าใครส่วนใครอยากส่งข้อมูลเกี่ยวกับอีกฝั่งทักมาหาเธอได้เลยหน้ากล้องชี้หน้าด่าคนในรายการเบื้องหลังทำยิ่งกว่านางเคยจิกหัวหรือกดหัวใครไว้บ้างทักมาบอกข้อมูลได้เลยจ้าด่าไม่ยั้งเตรียมแฉแบบของจริงแถมติดแฮชแท็กชวนแบนขนาดนี้ทางฝั่งลิลลี่เหงียนจะออกมาโต้กลับหรืองัดหลักฐานอะไรมาหรือเปล่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ